ทีนี้กับเรื่องของผู้หญิงคนนี้ผมว่าต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะเธอเนี่ยไปตัดไม้แล้วมันมีเลื่อยไฟฟ้าที่สุดท้ายเนี่ยโดนเหวี่ยงมาโดนทำให้ขาสองข้างขาดขาดในลักษณะแบบนี้แต่เธอก็มีประกันอุบัติเหตุเอาไว้ทีนี้เนี่ยในวันที่ต้องมาเนี่ยต้องแบกกันมาแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเธอบอกว่าพอเกิดอุบัติเหตุขาเธอขาดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยไปเคลมประกันไม่จ่ายให้ก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ชมครับคือเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าถ้าย้อนกลับไปในวันที่ทำให้เธอชีวิตเปลี่ยนไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็คือ7พฤษภาคมเธอกับน้องชายนะครับเธอชื่อว่านางสาวโชติกาเธอกับน้องชายเนี่ยจะไปตัดต้นไม้ใหญ่ที่อยู่รั้วข้างรั้วบ้านครับปรากฏน้องชายเนี่ยเอาเลื่อยไฟฟ้ามาใช้ไอ้จังหวะนี้คุณผู้ชมเลื่อยไฟฟ้าด้านซ้ายเนี่ยจังหวะที่ใช้เลื่อยไฟฟ้าเนี่ยเลื่อยเนี่ยมันสะบัดมาโดนขาสองข้างของเธอแล้วเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยมันกินลึกเข้าไปจนเห็นกระดูกซึ่งพอไปหาคุณหมอคุณผู้ชมคิดดูคุณหมอบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องตัดขาเพื่อรักษาชีวิตครับก็เลยตัดขาสองข้างของเธอทิ้งเธอเนี่ยมีกรมธรรม์ประกันที่ทำเอาไว้หลายบริษัทเลยนะครับมีทั้งหมด6เล่มรวมเป็นเงินประกันที่เธอทำไว้เนี่ยเคลมได้29ล้านบาทครับเนี่ยพอเธออาการดีขึ้นก็เลยติดต่อไปยังบริษัทประกันบริษัทหนึ่งซึ่งเธอทำวงเงินประกันอุบัติเหตุเนี่ยเอาไว้10ล้านบาทปรากฏว่าบริษัทประกันครับไม่จ่ายเงินก็คือปฏิเสธการจ่ายเพราะอ้างว่าเธอมีกรมธรรม์หลายเล่มเป็นการปกปิดข้อมูลเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะรับผิดชอบซึ่งเอาคุณผู้ชมเธอบอกเอาทำไมอ่ะทำไมมีหลายเรื่องมันผิดตรงไหนนั่นสิฮะแล้วอีกอย่างเธอบอกเธอก็บอกกับตัวแทนของบริษัทไปแล้วคนที่มาขายอ่ะนะครับบริษัทประกันเลยบอกเอาอย่างนี้ถ้าอยากได้เบี้ยตรงนี้เนี่ยเธอก็ต้องแจ้งความเอาผิดน้องชายที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บครับอันนี้เป็นเอ็กซ์เรย์หนูไม่คิดว่าหนูจะได้กลับมาอีกเพราะวันที่หนูฟื้นขึ้นมาคุณหมอมาเรียกมาจับมือคุณพยาบาลในห้อง ICU มาจับมือแล้วก็เรียกชื่อหนูคือน้องชายโดนดำเนินคดีประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสค่ะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าจะเอาเงินประกันเนี่ยมันจะเอาน้องชายมาติดคุกทำไมคือเข้าใจใช่ไหมถ้าจะเอาเงินประกันมันไม่จำเป็นต้องเอาน้องชายมาติดคุกค่ะทีนี้มันก็เหมือนกับว่าถ้าเราทำประกันเอาไว้ครับประกันอุบัติเหตุแล้วถ้าเกิดมันเข้าเงื่อนไขเราก็ควรจะต้องได้รับเบี้ยตรงนั้นถูกไหมครับก็เคลมได้เลยแต่ทีนี้กลายเป็นว่าแต่เดี๋ยวของพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะต้องไปดูนะครับเพราะเหมือนกับว่าเธอทำประกันไว้หลายบริษัทอื่นไม่เห็นมีปัญหาเลยนั่นสิทำไมมีปัญหาอยู่บริษัทเดียวซึ่งเกณฑ์ในการจ่ายเบี้ยให้กับคนที่เอาประกันแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเกณฑ์เดียวกันครับเพราะฉะนั้นพอเธอถูกปฏิเสธการจ่ายเบี้ยก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยไปที่คณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ไปเจอกับผู้ช่วยเลขาสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์นะครับซึ่งฝั่งนั้นก็รับปากว่าเดี๋ยวจะเรียกบริษัทประกันที่เป็นคู่กรณีมาชี้แจงในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับแล้วตัวของผู้เสียหายเองคุณโชติกาก็ยืนยันว่าแจ้งกับตัวแทนประกันของบริษัทนั้นไปแล้วครับตอนที่ทำประกันบอกว่าเธอทำไว้เนี่ยหลายบริษัทนะนะครับแล้วก็เธอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะปกปิดหรือว่าปิดเบือนข้อมูลใดๆครับคือในมุมนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดคำถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ผู้หญิงคนนึงยอมให้เกิดอุบัติเหตุแล้วต้องตัดขาทั้งสองข้างทิ้งเพื่อจะเคลมเงินประกันมันคุ้มค่าหรอเนาะใครจะไปแลกเอาในมุมของเราสองคนก็คุยกันนะครับผมกับคุณยศก็คุยกันว่าเฮ้ยมันชีวิตที่กลายเป็นคนพิการที่ขาขาดทั้งสองข้างครับมันจะคุ้มไหมกับการไปเคลมเงินประกันใช่ต่อให้คุณมีเงินเป็นสิบล้านแต่คุณไม่มีขาที่จะเดินไปไหนมาไหนได้จะเพื่ออะไรจะมีไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะคุ้มอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับกับผู้บริโภคถูกต้องกับคนที่ซื้อประกันเอาไว้เผื่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอนาคตและปรากฏมันเกิดขึ้นจริงครับมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้เอาประกันที่ควรจะต้องได้รับเงินเยียวยาหรือว่าเบี้ยก้อนนั้นที่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ทำตัวเองเป็นแบบนี้ครับแต่ในเมื่อมันเป็นอุบัติเหตุแล้วมีประกันอุบัติเหตุก็ควรจะเข้าเงื่อนไขที่บริษัทประกันจ่ายให้เธอถูกต้องแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ